ชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441แก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความมั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7ไปพร้อมคุณนะ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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ครับ Speed Talk นะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่ SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามให้ข้อความนะครับขอบคุณบริษัทซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่าโทร02-751-9588ฮะขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสนิทสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่น้ำมันมินครับ0824358585โดยจอห์นไวเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับขอบคุณ FCG Car Service ครับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานครับมีข่าวสัมพันธ์นิดนึง PR กับมอนโรนะครับรวยทองฉลอง100ปีนะครับง่ายๆเพื่อคุณผู้ชมซื้อโชคอัพมอนโรทุก1คู่นะครับรับฟรีโชคชั้นที่1ล่มมอนโร1อันโชคชั้นที่2นะครับก็เมื่อซื้อแล้วก็เอากระฝากล่องมอนโรแนบกับฉลากที่เขาให้มากรอกชื่อที่อยู่คูปองที่ให้มากรอกชื่อที่อยู่บริษัทให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปหย่อนที่กล่องของร้านค้าก็จะมีการจับรางวัลเป็นจี้ทองคำมูลค่ากว่า 300,000 บาทในการจับรางวัลครั้งนี้แจกด้วยคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ร้านค้าด้วยคนที่ซื้อสินค้าด้วยแล้วก็ร้านค้านั้นๆด้วยครับนะครับแจกตั้งแต่วันนี้จนถึง15สิงหาจับรางวัลวันที่28สิงหาคมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการเทสรถซูบารุครับไม่ว่าจะเป็น XV Forester หรือ Walk ครบทุกรุ่นทุกไลน์อัพของซูบารุเลยไลน์อัพของซูบารุฮะครับวันนี้ส่งคุณสุวิทย์เจริญงามกับคุณบอมไป2 คนไปเทสรถซูบารุมาแล้วก็เดี๋ยวไปจากซูบารุเสร็จจะไปดูเรื่องราวของ Aussie AutoZone ครับมาดูเรื่องราวของการเทสระบบช็อคอัพครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออซี่นั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2 ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคันด์เพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคที่ชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับ
แล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยพอเซตคอยเสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวกับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ 18/8 ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ 17/7 ออโตโซนถนนสายไหมเกตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมกับพี่มิตรครับผมวันนี้เราเดินทางมาที่เมืองทองใช่ครับริมบึงทะเลสาบใช่ครับเหมือนอากาศจะดีแต่ว่าแอบร้อนสุดๆเหมือนกันนะกับกิจกรรมพิเศษวันนี้ที่เกิดขึ้นครับกับงาน Subaru Diving Experience 2016ครับต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นรอบที่เขาเชิญทั้งสื่อแล้วก็ลูกค้าด้วยใช่ครับมาเทสไดร์นะครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศโดยรวมวันนี้เท่าที่มาถึงเรามองเห็นก็มีพื้นที่แยกทดสอบเนี่ยเป็น2โซนด้วยกันครับฝั่งนี้เป็นเล็กไซส์ฝั่งนู้นเป็นเดอร์แท็กครับก็เขาบอกว่าในวันนี้นะครับถ้าเราอยู่กันครบทุกสเตชันเนี่ยจะได้รู้จักรถทุกรุ่นเขาวันนี้ซูบารุเขาบอกว่าเขาเอามาทุกรุ่นที่มีอยู่ใช่ครับในประเทศไทยได้ขับครบทุกรุ่นแน่นอนใช่ครับแล้วก็ได้เปรียบเทียบได้เห็นการตอบสนองที่แตกต่างครับคำถามที่บอกว่าสนใจคันนี้แต่ว่าคันนี้เป็นยังไงถ้ามางานนี้ทดสอบแล้วรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูแล้วบอกสกู๊ปพิเศษอันนี้แล้วไปช่วยตัดสินใจได้เดี๋ยวเราจะดูรีวิวรายละเอียดให้ว่ารถแต่ละคันแต่ละรุ่นขับแล้วมันฟีลลิ่งมันแตกต่างยังไงแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนมากต้องขออนุญาตคุณผู้ชมเข้าไปในเต็นท์ที่เขาจัดไว้ให้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูงั้นผมเข้าไปในรถแล้วกันเข้าไปในรถก็ได้ ไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเทสไดร์วันนี้ครับว่าจะเป็นไงจะสนุกขนาดแค่ไหนแล้วก็มันแค่ไหนไปดูครับForester ครับวิ่งทางเรียบในเรื่องของ performance เครื่องยนต์เทอร์โบด้วย
ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามากันถึงเมืองทองครับนะลานเขาเรียกอะไรนะลานกิจกรรมที่อยู่ริมบึงอะนะเป็นเล็กไซส์ครับกับกิจกรรมซูบารุไดวิ่งเอ็กซ์พีเรียนซ์ครั้งที่2016ใช่ครับวันนี้เราก็เรียกว่าจัดเต็มเขาจัดซูบารุมาให้ทุกรุ่นเลยเป็นไงบ้างพี่มิตรวันนี้ก็สเตชันที่น่าสนใจก็คือรถในไลน์อัพในรุ่นต่างๆของซูบารุเนี่ยถูกจับแยกเป็น2ฝั่งครับฝั่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นฝั่งที่เป็นเล็กไซส์ลานคอนกรีตที่ใช้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทดสอบแท็กนะอันนี้เอาเลยเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านนี้ใช่ครับกลัวอยู่เป็นแท็กอยู่ข้างหลังนี้ใช่ด้านนู้นเมื่อกี้ตอนที่เรามาเราไปลองด้านนู้นก็จะเป็นเดิร์ทแท็กเป็นกลุ่มที่เป็น SUV crossover ครับทั้งรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ NA และเทอร์โบเจ้าก็พูดง่ายๆเจ้า Forester นี่แหละครับ Forester ตัวธรรมดาแล้วก็ Forester ตัวเทอร์โบรวมไปถึง XV แล้วก็ Outback ด้วยใช่ครับเรียกว่าเราลองกันครบเลยเมื่อกี้ตั้งแต่แดดเปรี้ยงๆเลยใช่ครับก็ไปที่สุขสนานกันไปแล้วก็สมรรถนะเป็นยังไงพี่มิตรพอได้ลองแล้วก็พอได้ลองเต็มไลน์อัพแบบนี้เนี่ยเอาฝั่งเดิร์ทแท็กก่อนแล้วกันครับฝั่งนู้นก่อนก็จะได้เห็นว่าการออกแบบของตัว XVนะครับแล้วก็ Forester ที่ขนาดตัวรถแตกต่างกันความสูงจากพื้นห่างกันเนี่ยแต่ความจริงพอเราได้กดเต็มที่ได้ควบคุมในเส้นทางเดียวกันได้เห็นช่วงจังหวะการช่วยของระบบช่วยการทรงตัวได้เห็นการทำงานของระบบตัว Symmetrical Four Wheel Drive การส่งกำลังเวลาที่ระบบตัดกำลังแล้วแต่เรายังกดคันเร่งอยู่ครับนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อพอเรากดแบบเต็มๆหลังจากนั้นเราเข้าตรงที่เป็น X Mode ด้วยใช่มั้ยครับครับใช่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทดสอบช่วงล่างก็จะมีเป็นด่านให้ทดสอบมีที่ลองขึ้นไปแล้วล้อหลังลอยครับดูถึงสมรรถนะของรถที่สามารถเขาเรียกว่าฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ในเส้นทางออฟโรดเลยมีช่วงที่เป็นโรลเลอร์ที่ให้ขึ้นไปแล้วเหมือนลักษณะจำลองเหมือนกับเราลงไปในทางที่เป็นหล่มแล้วก็รถติดหล่มล้อฟรีเนี่ยก็ยังสามารถผ่านไปได้สุดยอดคันที่แบบดูหรูๆนะเห็นปกติวิ่งในเมืองหล่อๆอย่างเอาแบ็คเนี่ยพอลุยเต็มแล้วก็ควบคุมดีใช่ก็ขับสนุกทีเดียวมาฝั่งกลับมาฝั่งนี้อย่างที่เห็นที่เขากำลังลองกันอยู่นี่เจ้า WRX ครับนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ลองครบทุกรุ่นแล้วจริงๆเลยคันนึง BRZ ใช่ครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราคุยเสร็จเนี่ยเราจะโดดขึ้น BRZ ไปลองให้เห็นเลยก็ได้เห็นช่วงจังหวะการตอบสนองของเทอร์โบนะครับการทำงานของเกียร์ CVT ครับแล้วก็ในรุ่นที่เราลองตั้งแต่ XV นะครับมาคันที่ผมชอบบอดี้เป็นสไตล์เอสเตทแบบว่าเลวอล์กใช่เลยครับสุดยอดนะคือออปชันที่ให้ขึ้นไปนั่งแล้วมันเขารู้สึกมันได้อารมณ์สปอร์ตอะเราออปชันที่ให้มาท่วมเลยมีซันรูฟมีระบบต่างๆครบเลยพอขับแล้วก็ตอบสนองดีด้วยแล้วพอลงจากฟอร์เรสเตอร์มาขึ้น XV พอมาต่อเลวอล์กแล้วแบบโหพวงมาลัยคมแบบคมนะใช่อะก็เรียกว่ามันกันไปวันนี้นะครับกับกิจกรรมดีๆที่ทางซูบารุจัดให้เดี๋ยวสุดท้ายเราทิ้งท้ายด้วยกันไปเทสเตอร์ BRZ กันครับผมว่าเป็นยังไงนะครับสุดท้ายก็เราก็ต้องลาคุณผู้ชมไปเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ฝากไว้กับบรรยากาศการเทสไดรฟ์ของซูบารุ Driving Experience 2016ครับสวัสดีครับ